สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสาธิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะอยู่ในสวนเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้มาสวัสดีกันอยู่ที่ตู้แม่พันธุ์นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมบอนสีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครมีพันธุ์ไหนในใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอาจจะมืดนิดนึงนะคะแดดหุบไปแล้วนะคะนี่อันนี้กาคาบพริกนะคะสวยมากกาคาบพริกเดี๋ยวถ้าต้นลูกที่หนูแยกหน่อไว้มีแบ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะเอามาแบ่งให้นะคะกาคาบพริกอันนี้ตุ๊กแกนะคะยังสามารถสั่งได้นะคะสำหรับตุ๊กแกอันนี้หรือที่เรียกกันว่าตุ๊กแกดำนะคะต้นละ80บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วหน้าแจ่มๆมาเลยนะคะตัวนี้นี่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะพุ่มก็จะเตี้ยๆแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าโตแล้วเริ่มมีลูกนะคะก็จะไม่สูงมากเลยนะคะไม่พ้นคืบนะคะสำหรับต้นนะคะนี่เทียบให้เลยนี่ค่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่พ้นคืบเลยนะคะอันนี้ให้เป็นลูกไม้ไก่เบอร์0นะคะเป็นทรงสูงหน่อยนะคะสำหรับลูกไม้ไก่เบอร์0ก็จะเป็นโทนแดงๆนะคะใบหยิกหยิกนะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทค่ะสวยมากนี่ตีเพชรนะคะไซส์ย่อมลงมาหน่อยเป็นไม้กาบที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทค่ะสีออกชมพูเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะเป็นตับเดือนอันนี้ไซส์200บาทนะคะใครสนใจวันนี้มีมาแบ่งไม่กี่ต้นนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมเป็นไม้ฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่พันธุ์นะคะอันนี้กุมารนะคะกุมารต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวหนูยกให้ดูใหญ่มากค่ะกุมารนะคะต้นโตๆเลยนี่ค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้เก่าชื่อว่ากุมารนะคะใบเขาจะกว้างๆกับสีเรียบร้อยนะคะต้นใหญ่เบิ่มเลยอินทระรังสรรค์นะคะอินทระรังสรรค์ไม้เก่าค่ะไม้ตัวนี้โตมีหูใต้ใบนะคะใบแข็งหน้าใบสวยค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับอินทระรังสรรค์อันนี้หนุมานคลองเมืองนะคะไซส์4นิ้วนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่150บาทเป็นโทนชมพูใบพิ้วนะคะตัวนี้นะคะขอบใบเขาจะเป็นขึ้นๆนะคะอันนี้เป็นใบหอกนะคะใบหอกสีเหลือบค่ะตัวนี้นะคะมันจะมีหลายสีนะคะใน1ใบอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทเป็นใบหอกเบอร์เท่าไรดีอันนี้เป็นเบอร์1แล้วกันนะคะฤาษีโกธัญญะนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะมีป้ายๆมาแบ่งนะคะวันนี้อันนี้ให้ไปราคา200บาทอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะชื่อว่าฤาษีโกธัญญะค่ะยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะยักษ์ตีเมฆอยู่ในตับรามเกียรตินะคะหน้าสวยมากเริ่มกัดเม็ดกัดลายมาแล้วนะคะนี่เผื่อใครชอบสะสมบอนเก่านะคะยักษ์ตีเมฆอันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานจะป้าย2สีแล้วก็มีจุดด้วยนะคะตัวนี้เขาอยู่ในตับเดียวกับพวกชายชนเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเขามีต้นกำเนิดนะคะต้นกำเนิดมาจากอับสรสวรรค์นะคะเช่นเดียวกับชายชนนะคะสำหรับพรมพิมานนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะฟอร์มพุ่มนะคะอันนี้หนูให้ไปต้นละ90บาทนะคะป้ายสวยๆเลยนี่อันนี้เป็นไม้เก่าในตับรามเกียรติ์เช่นเดียวกันนะคะทรงใบเป็นเอกลักษณ์ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่านกสดายุนะคะนกสดายุเริ่มกัดสีกันมาแล้วมีเม็ดมาแล้วนะคะสวยมากนะคะหนูบอกเลยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปชมแม่ตอนท้ายคลิปนะคะสำหรับนกสดายุต้นไม่เล็กแล้วค่ะต้นใหญ่มากๆนะคะอันนี้น่าจะประมาณ30เซนเกินอยู่ค่ะเกิน1ไม้บรรทัดอยู่นะคะให้ไปราคาพิเศษเลย90บาทเท่านั้นต้นใหญ่ๆหลัก10เลยนะคะสำหรับนกสดายุนะคะใบแข็งค่ะตัวนี้ใบเขาจะแหลมๆนะคะสะโพกใบกว้างนะคะอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาไม้โทนเข้มค่ะอันนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตอนโตอีกนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มมืดมาแล้วค่ะสำหรับไม้ตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะหนูให้ไป150บาทต้นโตๆเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเบอร์โทรก็หนูจะขึ้นให้ด้านบนนะคะเป็นเบอร์โทรที่สวนนะคะมีเบอร์เดียวค่ะ0642824363หรือถ้าใครชื่นชอบชมคลิปนะคะสามารถแอดไลน์นะคะเพื่อนๆกันไว้ก่อนได้นะคะหนูมีคลิปลงทุกวันเลยฝากกดติดตามสวนด้วยนะคะอันนี้เป็นเจ้าจักรพรรดิด่างตัวเก่านะคะจะไม่ด่างนะคะจะกัดลายเฉยๆอันนี้ให้ไป50บาทนะคะน่าจะมีอยู่ต้นเดียวค่ะที่แบบไม่ด่างนะคะอันนี้นางรากสดแผงแดงนะคะแผงแดงอันนี้ให้ไปราคา
70บาทนะคะนางรากสดแผงแดงสีสวยๆใบยาวค่ะอันนี้หาดเจ้าหลาวนะคะหาดเจ้าหลาวสีจะเข้มๆหน่อยนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับหาดเจ้าหลาวค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนะคะสีประมาณนี้เลยนะคะมีจำนวนอยู่นะคะสำหรับหาดเจ้าหลาวบางใบก็เริ่มเปิดด่างมานะคะนี่อันนี้สุพรรณหงส์นะคะต้นลูกมีแบ่งนะคะตอนนี้มี2ไซส์ให้เลือกนะคะสำหรับสุพรรณหงส์ก็จะมี100กับ150นะคะนี่สุพรรณหงส์ค่ะพี่ๆถามว่าอันนี้นะคะด้านล่างเนี่ยค่ะท่อประปาเนี่ยให้น้ำบอลใช่ไหมเป็นก๊อกน้ำนะคะต่อแต่ไม่ได้ฝังดินเฉยๆนะคะไม่ได้แบบว่าเจาะรูแล้วน้ำออกมานะคะวิธีของหนูก็คือนี่ค่ะรอน้ำในกระถางเลยนะคะนี่อันนี้ชื่อว่านวลปางนะคะนวลปางสวยมากเริ่มออกดอกค่ะใบชักสั้นแล้วนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ไก่เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นโทนแดงเขียวนะคะสีสวยมากอันนี้จะเป็นนางพิ้วนะคะนางพิ้วตามชื่อเขาเลยค่ะใบจะพิ้วสวยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่เป็นพุ่มดีนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าพี่ๆถามกันมาเยอะมากๆนะคะตลอดกาลนะคะฮิตตลอดกาลเลยตัวนี้เพราะว่ามันมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะสีก็แจ่มอันนี้หนูให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับนางพิ้วนะคะคังจินดาค่ะคังจินดาจะเป็นโทนแดงนะคะก้านจะออกเข้มๆหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับคังจินดาไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มค่ะใบจะดกนะคะอันนี้ขวัญดาวนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับขวัญดาวนี่นะคะขวัญดาวสวยมากนะคะเขาจะมีจุดสีแดงแล้วก็มีความเปิดมาด้วยค่ะสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่อันนี้หน้าเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้เขาจะออกเข้มๆไปทางเขียวนะคะแล้วก็จะมีความแบบเหลือบๆขึ้นมาบนพื้นใบนะคะใบแข็งใบทนค่ะตัวนี้อันนี้หนูให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับอันนี้มีชื่อว่าสุนทรภู่นะคะอันนี้ธงไทยนะคะต้นใหญ่แล้วก็ใบแข็งมากทรงใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นช่อใบสวยมากนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับธงไทยอำนาจนะคะอำนาจเดี๋ยวเขาเริ่มกัดส้มๆมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นทรงใบพัดนะคะอำนาจใบแข็งก้านแข็งค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอำนาจอันนี้เป็นมณีจันทร์นะคะแต่อันนี้จะไม่ด่างนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป35บาทนะคะสำหรับมณีจันทร์ไม่ด่างเขาจะกัดชมพูมาบนพื้นใบแล้วนะคะเริ่มมาแล้วค่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้คือธงไทยทั้งหมดเลยนะคะต้นละ80บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะอันนี้พาชมร่องกลางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์ที่เป็นจอมแล้วก็ที่เป็นกอนะคะนี่อันนี้เหลืองพันนารายนะคะเนืองพันธุ์อะไรตอนนี้น่าจะเหลือไซส์ใหญ่เลยนะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะเป็นโทนแบบเข้มๆหน่อยนะคะแต่ก็จะมีเม็ดชมพูแทรกเหมือนกันนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะลูกไม้ใบกลมน่าจะมีจำนวนอยู่ประมาณต้น2ต้นนะคะตัวนี้จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไซส์นี้ให้ไปราคา50บาทเป็นไม้ใบกลมนะคะกลมม่องเลยน่ารักมากนี่ค่ะอันนี้มีฟอร์มกอใบไผ่มาแบ่งด้วยนะคะสำหรับอันนี้เป็นกอใบไผ่สีออกหวานๆชมพูนะคะบางใบก็มีป้ายมีแบบสะกิดด่างมานิดหน่อยนะคะนี่มีลูกประมาณนี้เลยหนูไม่แน่ใจว่ากี่ต้นนะคะใครรับนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป340บาทนะคะ340สำหรับใบไผ่ต้นนี้นะคะลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะเป็นตับเดือนอันนี้ไซส์200บาทนะคะใครสนใจวันนี้มีมาแบ่งไม่กี่ต้นนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมเป็นไม้ฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแม่พันธุ์นะคะนี่นะคะลูกไผ่ต้นนี้นะคะนี่ใครรับอันนี้มีแบ่งอยู่นะคะใครสนใจไผ่ต้นนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะสีสวยมากเป็นเข้มแล้วก็มีแบบสีชมพูแดงกลางใบนะคะเหลือบๆมาอันนี้จะอยู่ที่250บาทนะคะใบไผ่ตัวนี้ใบดกมากนะคะเนี่ยค่ะสวยมากใบดกนี่อันนี้ไผ่ชมพูเข้มนะคะอันนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะอันนี้เป็นไซส์โตเต็มที่แล้วด้วยนะคะเป็นชมพูแบบชมพูเลยนี่อันนี้เป็นไผ่ด่างเหมือนกันแต่อันนี้จะโตช้านิดนึงสังเกตได้ว่า
บางทีใบเขาก็จะเล็กลงนะคะตัวนี้เป็นไม้เลี้ยงยากหน่อยค่ะเดี๋ยวถ้ามีมาแบ่งนะคะเดี๋ยวหนูมาอัปเดตให้อันนี้ด่างเกยชัยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะเป็นจระเข้ด่างเกยชัยนะคะบอนเก่าปลายใบจะออกแหลมๆนะคะทรงใบเรียวยาวหน่อยนะคะไม้เหลืองนะคะที่หนูให้ดูแม่เมื่อวานนะคะอันนี้คือเหลืองมณีรัตน์ค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะจะเป็นพื้นเหลืองจุดแดงนะคะอันนี้ลูกไม้หูยกนะคะเปิดชมพูอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะลูกไม้หูยกเปิดชมพูค่ะสีหวานๆเลยนะคะอันนี้ขุนสุภานะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้ให้ไปราคาขุนสุภาไป60บาทนะคะน่าจะเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะสีสวยมากเลยนะคะเส้นใบชัดอันนี้ไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีก็จะมีแบ่ง2ไซส์เช่นเดียวกันนะคะมี100กับ150นะคะตัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นไก่ทองนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มแดงกันมาแล้วค่ะนี่นะคะไก่ทองไม้เก่านะคะไก่ทองชลวันนั่นแหละนะคะก็คือชื่อไก่ทองเฉยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่ทองอันนี้ราดดำเนินนะคะต้นใหญ่มากนะคะราดดำเนินอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้ใครชอบไม้เก่าใบยาวนะคะสามารถสั่งได้ค่ะตัวนี้อันนี้ไอ้หมื่นนะคะไอ้หมื่นมีแบ่งต้นละ60บาทนะคะใบจะใหญ่ค่ะน่าจะแจ่มๆนะคะมีเม็ดด้วยอันนี้สุวรรณภูมินะคะไม้แดงเงานะคะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเวลาโตขึ้นมีหูใต้ใบด้วยนะคะแต่ค่อนข้างหวงหูนิดนึงนะคะต้องอดใจรอหน่อยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสุวรรณภูมิค่ะอันนี้ศิลาเพชรนะคะต้นละ100บาทนะคะสำหรับศิลาเพชรหน้าแดงๆนะคะเริ่มแบบกัดเม็ดมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ไม้ตัวนี้จะกัดชมพูนะคะจะเห็นได้ว่าตรงกลางใบเนี่ยเริ่มมาบ้างแล้วนะคะสำหรับสาวเมืองสิงห์ให้ปลายต้นละ50บาทนะคะนี่ค่ะตระกูลสาวนะคะตอนนี้ที่มีแบ่งอยู่ก็จะมีสาวเมืองสิงห์สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามจะกัดขาวค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพิเภกไซส์250บาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ให้ไป250ค่ะคุ้มมากนะคะกัดลายเรียบร้อยอันนี้จะเป็นพาลีล้างทวีปนะคะอันนี้คือต้นเบลอเทอร์เลยนะคะนี่ใครสนใจนะคะขออนุญาตรวบใบนะคะสูงนะคะต้นนี้ต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะพาลีล้างทวีปไซส์นี้นะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป270บาทนะคะ270บาทไซส์นี้นะคะต้นโตๆเลยนี่ค่ะหรือว่าใครสนใจไซส์ย่อมกว่านี้ก็สอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวหนูไปเช็คจำนวนให้อีกทีนึงลายมาแล้วค่ะอันนี้เป็นพระรามนะคะเป็นแบบทำกอให้แล้วนะคะกอนี้มี2ต้นนะคะสำหรับพระรามไซส์นี้นะคะสวยมากนี่มี2ต้นคู่ค่ะใน1กระถางนะคะใครสนใจไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา280บาทนะคะ280นี่ค่ะคุ้มมากนะคะพระรามต้นโตๆเลยนะคะปลูกฟอร์มกอไว้แล้วค่ะอันนี้เป็นบอนเก่านะคะสวยมากแบบที่หนูเคยให้ดูกอค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกอหนึ่งนะคะสวยเลยสีจามีความชมพูที่เส้นใบเข้มๆนะคะพื้นใบแล้วก็มีเขาเรียกอะไรจุดขาวๆด้วยนะคะเป็นฟอร์มกอค่ะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะก็จะมีประมาณ1 2 3น่าจะมีหัวแล้วนะคะตีว่า3ต้นนะคะใครรับนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป230บาทนะคะคุ้มมากใบแข็งๆมาตามคำเรียกร้องอันนี้สุนทรผู้ฟอร์มกอนะคะแอบดูก่อนมีกี่ต้นนะคะ1 2 3ประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็เหมือนจะมีหน่อแทงมาด้วยนะคะก็คือให้ไปอย่างนี้เลยนะคะไม้นอกตู้เช่นเดียวกันแข็งมากต้นแข็งมากค่ะอันนี้ให้ไปราคา250บาทนะคะพี่ๆสามารถเอาไปตั้งได้เลยนะคะตัวนี้นี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางได้เลยคือแบบคุ้มมากนะคะสำหรับสุนทรภู่ฟอร์มกอต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะพอกอแผ่ปุ๊บนะคะใบกำลังแตกพอดีเลยนะคะเขาก็จะเติมใบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพุ่มสวยอันนี้เป็นขุนพลอาสาศึกนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะอันนี้นี่ต้นใหญ่เลยอันนี้เป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะ8นิ้วนี่ดูต้นอันนี้เขาจะมีอยู่2ต้นคู่ค่ะแต่ว่าในกอ2ต้นเนี่ยจะมีอีกอันนี้มี3ต้นอันนี้มี2ต้นนะคะคุ้มมากนะคะมีชื่อว่าขุนพลอาสาศึกเดี๋ยวให้ดูใบใกล้ๆนะคะนะคะใครรับกอนี้นะคะหนูให้ราคาคุ้มๆเลยนะคะ
ใครรับขออยู่ที่ราคา350บาทนะคะสำหรับขุนพลอาสาศึกไซเบิร์มนะคะหรือว่าใครสนใจไซส์เล็กก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้โตเลยก็แนะนำเป็นต้นนี้นะคะ350นะคะถ้าเป็นต้นลูกก็จะอยู่ที่50บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ส่วนสูงนะคะก็ประมาณ70กว่าเซนได้แล้วนะคะกัดสีเรียบร้อยนะคะเริ่มกัดมาแล้วเดี๋ยวจะกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะอย่างต้นแม่ที่หนูให้ชมนะคะเดี๋ยวให้พ่อยกให้ดูค่ะว่าต้นประมาณไหนนะคะแต่ส่วนสูงเนี่ยค่ะต้นใหญ่นะคะ70กว่าเซนแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นเรืองพันธุ์อะไรไซส์ใหญ่เลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วใบแข็งมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้จะส่วนสูงนะคะความสูงของต้นจะอยู่ประมาณ70เซนขึ้นไปแล้วนะคะกะโดยประมาณนะคะใครสนใจนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาเอาไป500บาทนะคะ500บาทสำหรับเรืองพันนารายนะคะเดี๋ยวให้พ่อตะแคงให้ดูค่ะต้นใหญ่มากพ่อตะแคงหน่อยนี่นะคะโคนใหญ่ๆเลยนะคะต้นบิ๊กบึ้มเลยเดี๋ยวหนูถ่ายนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายแนวตั้งให้ดูนะคะเนี่ยค่ะความสูงของเขานะคะเกือบ70เซนแล้วคือเต็มฟอร์มเขาแล้วนะคะตัวนี้ดูหน้าใบนะคะนี่หน้าใบก็เริ่มจะกัดมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะสวยมากใบแข็งค่ะตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ทนมากนี่ค่ะสำหรับเรืองพันนารายนะคะเวลาโตก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเวลากัดแล้วใบแข็งมากนะคะตัวนี้แล้วก็ใบผิวๆด้วยตอนเด็กๆก็จะเหมือนต้นหน่อที่เขาแตกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเรืองพันธุ์อะไรยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้ค่อนข้างออกหน่อดีเลยนะคะจากที่หนูสังเกตทำฟอร์มกอสวยค่ะตัวนี้นี่สีกาญจนาพิเศษหน้าดั้งเดิมนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะมีเหลืออยู่1ต้นนะคะสีกาญจนาพิเศษค่ะนี่ค่ะอันนี้เจ้าพลักดิศราชนะคะใบยาวสวยมากนี่ค่ะเจ้าพลักดิศราชมีแบ่งด้วยนะคะให้ดูใบใกล้ๆเลยอันนี้องค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยไซส์นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะองค์หญิงน้อยเป็นไม้ฟอร์มที่แบบพุ่มๆเตี้ยๆนะคะอีกอย่างนึงเขาแดงมากเป็นไม้ทรงแบบยาวๆหน่อยนะคะใบยาวๆอันนี้เทพนรสิงห์นะคะเป็นกระถาง6นิ้วสวยๆเลยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาให้พิเศษไปเลยนะคะ230บาทค่ะเทพนรสิงห์เดี๋ยวเขาก็กัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะนี่คือสีเข้มมากนะคะเป็นลูกไม้ค่ะนี่นะคะหนูก็แบ่งออกให้พี่ๆเป็นลูกไม้ไปแต่หนูไม่แน่ใจว่าโตมาเขาจะเหมือนแม่หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเป็นลูกไม้นะคะบางทีมันก็ยังไม่นิ่งนะคะนี่แต่ว่ามีแบบนี้ค่ะแบ่งออกไปอยู่นะคะเจ้าจักรพรรดิตัวเก่าดั้งเดิมนะคะมืดนิดนึงค่ะสีสวยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง40บาทนะคะนี่อันนี้พามาตรงนี้มืดทุกทีเลยเดี๋ยวอันนี้นะคะมีพี่ๆถามกันมาก็เดี๋ยวถ้ามีนะคะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับพันธุ์นี้นะคะสวยมากนะคะดูใบเป็นชั้นเป็นพุ่มดีมากเลยนี่หนูปลูกรวมสายพันธุ์ไว้นะคะถ้าพี่ๆสังเกตก็คืออันนี้จะเป็นมัควานนะคะสำหรับไอ้พรมฤาษีก็จะเป็นตัวนี้นะคะปลูกรวมกันไว้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้อำนาจนะคะเวลาโตเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบเก่าก็เพิ่งทิ้งไปเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่80บาทนะคะอำนาจใครชอบไม้ชื่อดีนะคะแล้วตัวนี้ทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะนี่อันนี้เริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะเติมดินให้เขาค่ะเพราะว่าก็มีดินหมดอายุบ้างนะคะนี่เลยอันนี้สวยนะคะอันนี้อินทรารังสรรค์ที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสวยมากมีแบ่งด้วยนะคะอินทรารังสรรค์ตรงกลางนี่ก็จะเป็นภูพิงค์นะคะภูพิงค์โอ้สวยๆทางนี้ลูกไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นราดดำเนินนะคะราดดำเนินนี่นะคะลืมเลยเกือบลืมอันนี้ต้นแม่ของเพชรพระอุมานะคะเวลาโตกัดสีเต็มที่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้บอนเก่านะคะที่หนูมีมาแบ่งวันนี้ที่เป็นฟอร์มกอนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้หรือว่าใครสนใจ4นิ้วนะคะก็จะมีแบ่งเหมือนกันอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจ
ต้นไหนนะคะหนูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะก็คลิปเมื่อวานมีปัญหานิดนึงนะคะมันลงแล้วมันไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยพี่ๆหลายๆท่านที่รอชมคลิปอยู่นะคะมีทักมาถามโทรมาถามนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้ใหม่นะคะใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้เช่นเดิมนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมไม้สวยๆอีกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาเดินแถวนี้ดีกว่านะคะสวยมาก